ไปดูเรื่องของยาย่าดีกว่านะคะคนนี้ก็แบบแหมลงละครแล้วคู่แข่งก็มีหนาวเหมือนกันน้องยาย่าตอนนี้เขาได้ฉายาใหม่ว่ายาย่า3นาทีเฮ้ยเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเขามีเวลาให้สัมภาษณ์3นาทีทำงานเสร็จแล้วบอกมีเวลาให้สัมภาษณ์3นาทีนักข่าวเลยตั้งฉายาใหม่ว่ายาย่า3นาทีงานนี้เจ้าตัวจะว่าไงนะคะและเห็นว่าไปร่วมทำบุญบ้านณเดชน์อีกด้วยเป็นธรรมดาแหละที่หลายคนมากอ่ะจะมองว่าเอ้ยไปทำบุญกับณเดชน์อีกแล้วเขาสวยอยู่แล้วนี่โตเป็นสาวแล้วนะคะมีการคุยกับฝ่ายชายก่อนหรือเปล่าก่อนตอบคำถามแน่หรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าเตรียมฟังค่ะต้องเป็นข่าวเป็นทำไมคะมีการเตรียมกันก่อนเรื่องส่วนมากจะเป็นเรื่องละครนะคะไม่ได้เตรียมเรื่องหัวใจอะไรเดี๋ยวสถานะอะไรอย่างนี้ไม่ค่ะอันนี้ไม่อันนี้คือแค่เป็นกำลังใจให้เอาตัวเองให้รอดก็โอเคก่อนค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็จริงๆคุณแม่หนูช่วยแม่แก้วในการแบบว่าเตรียมอาหารแบบนี้ก็วันที่เลี้ยงพระหนูก็ไปแสดงความยินดีแล้วก็ไปรับบุญด้วยค่ะที่กรุงเทพค่ะบ้านใช่ค่ะขึ้นบ้านใหม่ที่กรุงเทพบ้านพี่ณเดชน์กับแม่แก้วกับครอบครัวเลยค่ะบ้านพี่ณเดชน์มีรูปเราเยอะไหมคะคำเสียงไม่รู้ยังไงก็มีค่ะแบบพวกงานพรีเซนเตอร์คู่อะไรแบบนี้หน้านี้เหมือนมีฉายาว่ายาย่า3นาทีไปไหนก็ได้3นาทีอะไรอย่างเงี้ยคือตอนที่รับงานนะคะคือรับวันที่แบบว่าว่างแล้วก็ส่วนมากคือมันจะไม่ว่างอะค่ะก็เลยแบบว่าในวันนึงจะมีงานหลายงานที่ต้องวิ่งไปอะค่ะยอมรับเลยค่ะว่าในช่วงเวลาที่ว่างก็จะต้องพยายามเก็บนี่ให้เรียบร้อยนะฮะดูสวยขึ้นมากนะน้องอะดูเป็นแบบว่าดูเป็นสาวขึ้นดูแบบคอยาวดูตัวเล็กเลยเขาเป็นคนแบบยิ้มแล้วโลกสดใสนะน้องยาย่าน่ารักเนาะนะคะ